สวัสดีครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ครับเราจะมาสาธิตวิธีการทำในส่วนของตัวระบบสมาร์ทโฮมนะครับซึ่งในส่วนของตัวระบบสมาร์ทโฮมนะครับตัวนี้ครับผมจะตั้งมันว่า Smart Home for All User นะครับซึ่งในส่วนของตัว User ก็จะมี2ระดับนะครับก็คือ User ทั่วไปนะครับแล้วก็ User ที่อยู่ในระดับที่เป็นนักพัฒนานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการในเรื่องของการทำงานของระบบนะครับให้ดูครับว่าระบบมันทำงานยังไงนะครับแล้วก็ถ้าสมมุตินะครับเราจะเอาไปพัฒนาต่อนะครับหรือไปทำขึ้นมานะครับสำหรับใช้งานเองนะครับใช้งานเองก็เดี๋ยวผมจะแนะนำในส่วนของวิธีการนะครับในการเอาในส่วนของตัวซอร์สโค้ดนะครับที่ได้นะครับไปทำการใช้งานต่อว่าเราจะใช้งานต่อเป็นยังไงนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ก่อนที่เราจะไปทําในส่วนของตัวระบบนะครับตัวสมาร์ทโฮมตัวนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวฮาร์ดแวร์นะครับที่ต้องใช้ครับว่าถ้าสมมุติเราจะทําระบบตัวนี้ขึ้นมาสําหรับใช้งานเองเนี่ยเราจะต้องมีองค์ประกอบในส่วนของตัวฮาร์ดแวร์เราจะต้องมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวซอฟต์แวร์นะครับเราจะต้องมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวในส่วนของตัวเอกสารนะครับที่ผมกำลังแชร์นะครับที่เป็นไฟล์ PDF เนี่ยก็ถ้าใครสนใจสามารถดาวน์โหลดนะครับในส่วนของตัวไฟล์ PDF ไฟล์นี้ครับลิงก์จะอยู่ในการไลฟ์สดครั้งนี้ครับก็มันจะเป็นลิงก์เข้าไปที่ Google Drive ใช่ไหมครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดนะไปดูเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งในเอกสารตัวนี้ครับผมจะแปะในส่วนของตัวลิงก์ซอร์สโค้ดนะครับเอาไว้ให้ด้วยนะครับก็นะครับถ้าอยากนำไปพัฒนาหรือไปต่อยอดสร้างเป็นระบบสมาร์ทโฮมสำหรับนำมาใช้งานเองก็สามารถที่จะกดดาวน์โหลดในส่วนของตัวซอร์สโค้ดที่อยู่ในลิงก์ในไฟล์เอกสาร PDF ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวซอร์สโค้ดเดี๋ยวผมก็จะแนะนำวิธีการในการเอาซอร์สโค้ดไปใช้ครับว่าเรามีขั้นตอนวิธีการในการนําเอาซอร์สโค้ดไปใช้ยังไงนะครับก่อนที่เราจะไปถึงขั้นนั้นครับก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวองค์ประกอบพื้นฐานที่มันเกี่ยวข้องกับการสร้างระบบก่อนครับว่าถ้าเป็นส่วนของฮาร์ดแวร์มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวซอฟต์แวร์มีอะไรบ้างนะครับในส่วนของตัวฮาร์ดแวร์นะครับถ้าสมมุติเราจะทําระบบขึ้นมาสําหรับใช้งานเองนะครับสําหรับนักพัฒนาเนาะ เราจะต้องมีฮาร์ดแวร์นะครับอยู่ด้วยกันก็คือฮาร์ดแวร์ที่1นะครับก็จะเป็น ESP32 นะครับในส่วนของตัวบอร์ด ESP32 ที่ผมเลือกมาใช้ในการทำระบบสมาร์ทโฮมตัวนี้ครับผมจะใช้บอร์ด ESP32 นะครับของบริษัท Robot Die นะครับ Robot Die เนาะซึ่งนะครับตัวฮาร์ดแวร์ตัวนี้ครับข้อดีของมันคือมันก็จะมีการอินทิเกรตในส่วนของตัวโมดูลนะครับ ESP32 นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวโมดูลรีเลย์นะครับอยู่ด้วยกัน4ชาแนลนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวสวิตช์นะครับหรือบัตตอนนะครับหรือปุ่มสำหรับใช้ในการควบคุมการทำงานของตัวรีเลย์นะครับที่มันอยู่บนบอร์ดนะครับมีสวิตช์ด้วยมีอยู่4สวิตช์นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงนะครับซึ่งไอแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงของบอร์ดโลบอร์ดไดตัวนี้ครับมันจะมีอยู่2ทางเลือกด้วยกันนะครับไฟเลี้ยงที่มันสามารถนํามาป้อนให้กับบอร์ดเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะครับไฟเลี้ยงอันแรกก็จะเป็นไฟ AC หรือไฟบ้านใช่ไหมครับไฟ AC หรือไฟบ้านเนี่ยเราก็จะอินพุตเข้ามาตรงประมาณช่องนี้นะครับก็คืออินพุตไลน์กับนิวตันเข้ามานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแหล่งจ่ายไฟที่เป็นไฟ DC นะครับไฟ DC นะครับก็นะครับอินพุตเข้ามาตรงจุดนี้นะครับจุดนี้เนาะนะไฟ DC นะครับซึ่งไฟ DC ที่มันรองรับครับมันจะรองรับได้ทั้ง2รูปแบบเนาะก็คือผ่านทาง
Jack DC 2.5 มิลนะครับหรือผ่านการ input ตัว terminal ตัวนี้เข้ามาก็ได้เหมือนกันนะครับไฟเลี้ยงที่มันรองรับตัวนี้ครับมันจะอยู่ที่ช่วงระหว่างนะครับไฟเลี้ยงที่มันรองรับได้ครับก็คือ 7-36 โวลต์ DC นะครับก็คือช่องทางในการจ่ายไฟเลี้ยงมันก็จะมีอยู่3ช่องทางดังที่บอกไปนะครับแล้วก็ในส่วนของตัววิธีการในการอัปโหลดในส่วนของตัวซอร์สโค้ดให้กับบอร์ดตัวนี้ครับเราจะต้องมีตัว USB to TTL นะครับก็คืออัปโหลดผ่านการต่อสาย RX TX นะครับแล้วก็กราวแล้วก็ VCC นะครับแล้วก็ทำการอัปโหลดในส่วนตัวโปรแกรมผ่านตัว USB to TTL นะครับอันนี้คือฮาร์ดแวร์ตัวแรกที่เป็นบอร์ด ESP32 เนาะซึ่งถ้าสมมติเรามีบอร์ดรุ่นอื่นนะก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นเฉพาะบอร์ดที่เป็นของโรบอทไดเท่านั้นนะครับเป็นบอร์ด PCB นะครับที่เราดีไซน์ขึ้นมาเองนะก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าขอให้มันเป็น ESP32 เนาะนะครับจะเป็นบอร์ด ESP32 นะครับแล้วก็นะครับไปเพิ่มเติมในส่วนของตัวโมดูลรีเลย์ external relay เข้ามาก็ได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเวลาต่อสายเนี่ยเราจะต้องต่อสายให้มันตรงกับในตัวซอร์สโค้ดที่ผมทำการนำมาใช้ในการทดลองนะครับหรือนะครับเราก็ไปทำการปรับเปลี่ยนในส่วนของการต่อสายให้มันตรงกับซอร์สโค้ดของเรานะครับก็คือมันจะเป็นจะต้องเป็นบอร์ดของโรบอทไดนะครับเป็นของอะไรเป็นของอะไรก็ได้นะครับขอให้มันเป็น ESP32 นะครับแล้วเราก็ค่อยมาทำการต่อสายเองข้อดีของบอร์ดที่มันเป็นอินทิเกรตพวกชิลรีเลย์พวกนี้เข้ามาครับพวกแหล่งจ่ายไฟเข้ามาคือเราไม่ต้องต่อสายเยอะใช่ไหมครับมันก็จะสะดวกนะมันก็จะสะดวกนะครับแต่ถ้าสมมุติใครหาบอร์ดตัวนี้ไม่ได้นะครับก็อาจจะใช้ ESP32 นะครับแล้วก็ไปซื้อตัวโมดูลรีเลย์4 channel นะครับมาใช้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัวที่2นะครับที่ใช้ในการทำระบบสมาร์ทโฮมในครั้งนี้ครับก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและก็ความชื้นนะครับซึ่งตัวอย่างของเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและก็ความชื้นนะที่ผมจะนำมาใช้ในการสาธิตนะครับในครั้งนี้ครับผมจะใช้เป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นที่เป็น Modbus นะครับ Modbus Temp แล้วก็ Humidity นะครับซึ่งตัวนี้ครับเราสามารถเปลี่ยนไปใช้ตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นตัวอื่นก็ได้แล้วแต่เรานะครับเราจะใช้ DHT11 นะตัวสีน้ำเงินตัวเล็กๆก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งอันนั้นก็จะราคาไม่แพงเนาะถ้าเป็น DHT11 นะราคามันก็จะอยู่ที่ประมาณสักไม่เกิน50บาทเนาะไม่เกิน50บาทแต่ถ้าเป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นที่มันส่งสัญญาณเป็น Modbus เนี่ยราคามันจะสูงหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณสักไม่เกิน350บาทนะครับก็ถ้าใครอยากไปหาลองมาใช้ก็เซิร์ชรุ่นตามนี้ได้เลยนะครับเป็น XYMD02 นะครับก็คือมีขายตามร้านค้าออนไลน์ Lazada Shopee ทั่วไปเนาะแล้วก็อุปกรณ์ตัวที่3นะครับก็คือในส่วนของตัว IR นะครับหรือ Infrared Module นะครับ IR หรือ Infrared Receiver ตัวนี้ครับแล้วก็มีในส่วนของตัว IR remote นะครับในส่วนของตัว IR หรือ infrared เนี่ยเราสามารถซื้อได้ตามร้านค้าออนไลน์ทั่วไปครับ Lazada Shopee นะครับหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะครับเราสามารถที่จะเสิร์ชแล้วก็ทำการค้นหาแล้วก็ทำการซื้อมาใช้ในการทดลองได้นะครับอันนี้ผมไม่ระบุร้านแล้วกันเนาะก็ให้เราไปค้นหาเองนะครับก็คือ IR receiver module นะครับแล้วก็ IR remote นะครับในส่วนของตัว IR receiver module นะครับราคามันก็จะเริ่มต้นตั้งแต่หลัก10บาทขึ้นไปใช่ไหมครับ10บาท20 30 40 50บาทแล้วแต่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว IR remote เนี่ยในส่วนของ IR remote เนี่ยเราสามารถใช้ remote อะไรก็ได้ใช่ไหมครับ remote อาจจะเป็น remote TV นะครับหรือ remote ที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วครับเราสามารถเอามาใช้เป็นรีโมทในการ
ส่งสัญญาณระหว่างตัวรีโมทกับตัว IR Receiver ได้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับก็ควรที่จะซื้อแยกเนาะไม่ควรที่จะเขาเรียกว่าอะไรคือค้นหาในร้านค้าออนไลน์ Lazada Shopee ทั่วไปได้เลยครับก็คือ IR Remote นะครับกับ IR Receiver Module นะครับมันก็จะมีข้อมูลออกมาเนาะก็เลือกเอาตามที่เราต้องการนะครับจะเอาแบบ4ปุ่ม8ปุ่ม10ปุ่มก็ว่าไปนะครับทีนี้ตัวที่4ครับตัวที่4นะครับตัวที่4ก็จะเป็น USB TTL ตัว USB TTL ตัวนี้ครับจะเป็นตัวที่นำมาใช้ในการอัปโหลดในส่วนของตัวโปรแกรมนะหรือซอร์สโค้ดนะจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราลงไปที่บอร์ด ESP32 นะครับแล้วก็ตัวที่5นะฮาร์ดแวร์ตัวที่5ก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับหรือตัวสวิตชิ่งนะครับในการแปลงไฟจากไฟบ้านให้มันเป็นไฟDC ใช่ไหมครับซึ่งนะครับเราสามารถใช้อะแดปเตอร์12โวลต์หรือ24โวลต์ DC ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือ9โวลต์ก็ได้นะครับ9โวลต์ก็ได้นะครับตัวที่6นะครับก็จะเป็นตัว TTL 2485ตัว TTL 2485ตัวนี้ครับผมจะนำมาใช้ในการนะครับตัว TTL 2485ตัวนี้ครับผมจะนำมาใช้ในการอัปโหลดในส่วนของตัวโปรแกรมหรือซอร์สโค้ดนะครับนะครับตัวที่ TTL 2485ตัวนี้ครับผมจะนำมาใช้ในการอัปโหลดนะครับนำมาใช้ในการอัปโหลดโปรแกรมเนาะตัว TTL 2485นะครับแล้วก็สุดท้ายคือสายพวกสายจัมเปอร์นะครับพวกสายไฟสำหรับต่อกับโมดูลทั่วไปนะครับอาจจะเป็นสายจัมเปอร์หัวต่อที่เป็นแบบเมียหรือผู้เมียก็ได้แล้วแต่เรานะครับอันนี้คือองค์ประกอบที่มันเกี่ยวข้องกับที่มันเป็นตัวฮาร์ดแวร์นะครับก็คือเบื้องต้นก็คือมี7ตัวนี้ตัวนี้นะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ที่เราใช้นะครับในครั้งนี้ครับผมจะใช้อยู่ด้วยกัน4ตัวนะครับตัวแรกก็คือตัวโปรแกรม Arduino IDE นะครับตัวนี้สำหรับใช้ในการเขียนโค้ดนะครับแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นตัวแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะครับในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะครับที่ใช้นะครับผมก็จะใช้แอปนะครับESP32 ESP RainMaker นะครับซึ่งในส่วนของตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ครับมันจะรองรับทั้งแพลตฟอร์มที่เป็น Android แล้วก็ iOS นะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ตัวที่3อันนี้เป็น optional นะครับ optional ก็คือใครจะมีหรือไม่มีก็ได้เนาะนะครับถ้าสมมุตินะครับใครจะทำให้ระบบสมาร์ทโฮมเนี่ยสามารถควบคุมสั่งงานด้วยเสียงได้ก็จะต้องมีซอฟต์แวร์ตัวที่3กับตัวที่4นะครับตัวที่3ก็จะเป็น Google Assistant นะครับหรือซอฟต์แวร์ที่เป็น Google Home นะครับแล้วก็อันที่4ก็จะเป็น Amazon Alexa นะครับอันนี้ก็คือ2อันก็คือเป็น optional เนาะจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับทีนี้นะครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีการนำเอาส่วนของตัว source code ไปใช้งานนะครับหรือแม้กระทั่งวิธีการในการต่อสายนะครับหรือขั้นตอนนะในเรื่องของการอัปโหลด source code ลงไปที่บอร์ดเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวการทำงานของระบบก่อนนะครับว่าระบบเนี่ยมันสามารถทำงานอะไรได้บ้างนะครับในส่วนของคุณสมบัติหรือความสามารถของการทำงานของระบบตัวนี้ครับมันจะมีอยู่7ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1คือนะครับตัวระบบเนี่ยสามารถทำการเปิดปิดในส่วนของตัวโมดูลรีเลย์นะครับผ่านทางแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนได้นะครับก็คือเราแอปที่เราใช้ครับเราจะใช้เป็น ESPRainmaker นะครับซึ่งแอปเนี้ยเราสามารถค้นหาแล้วก็ติดตั้งได้นะครับแล้วก็ข้อที่2ของมันคือสามารถทำการเปิดแล้วก็ปิดตัวโมดูลรีเลย์นะครับหรือ channel ของตัวรีเลย์ครับผ่านทาง manual switch ที่มันอยู่บนบอร์ดได้นะครับก็คือ manual switch นะที่มันอยู่บนตัวบอร์ด ESP32 R4 ใช่ไหมครับของ robot die เนี่ยมันจะมีปุ่มสวิตช์แมนนวลอยู่ด้วยกัน4ปุ่มนะครับ
เราสามารถใช้ทั้ง4ปุ่มเนี่ยครับในการควบคุมการเปิดปิดรีเลย์ได้นะครับแล้วก็อันที่3คือสามารถเปิดปิดรีเลย์ผ่านทาง IR remote ได้นะครับก็คือเราสามารถใช้รีโมทนะ IR ที่เรามีครับในการควบคุมการเปิดปิดนะครับการทำงานของตัวรีเลย์ได้นะครับนิดนึงครับในส่วนของข้อจำกัดของ IR remoteสัญญาณอินฟราเรดนะครับหรือ IR เนี่ยมันจะเดินทางเป็นเส้นตรงนะครับระยะมันจะได้ประมาณ10ไม่เกินประมาณ15เมตรนะครับไม่เกินประมาณ15เมตรและก็เดินทางเป็นเส้นตรงนะครับไม่สามารถทะลุทะลวงสิ่งกีดขวางได้นะครับดังนั้นเวลาเราจะใช้ IR remote ในการควบคุมการเปิดปิดตัวโมดูลรีเลย์เนี่ยเราจะต้องชี้รีโมทไปที่ตัวรับ IR นะครับแล้วก็มันจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางนะครับมันถึงจะสามารถควบคุมการเปิดปิดตัวรีเลย์ได้นะครับอันนี้คือข้อที่3ใช่ไหมครับเปิดปิดผ่าน IR remote นะครับข้อที่4นะครับแสดงอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นสัมผัสนะครับผ่านทางหน้า mobile application นะครับข้อที่5ครับตั้งเวลานะตั้งเวลาในการเปิดปิดรีเลย์นะครับผ่านตัวแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนได้นะครับข้อที่6นะครับอันนี้เป็นออปชันเสริมนะครับก็คือเปิดปิดนะครับรีเลย์ด้วยเสียงนะครับซึ่งการเปิดปิดรีเลย์ด้วยเสียงเนี่ยมันจะมีอยู่2แอปพลิเคชันด้วยกันนะครับที่เราจะต้องติดตั้งเพิ่มเติมอันที่1คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Google Assistant นะครับในส่วนของตัว Google Assistant เนี่ยมันจะรองรับคำสั่งเสียงเป็นภาษาไทยนะครับจะสั่งเป็นภาษาไทยก็ได้หรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับส่วนแอปที่2ครับที่ใช้ในการควบคุมการเปิดปิดด้วยเสียงเนี่ยก็คือ Amazon Alexa นะครับ Alexa เนี่ยจะรองรับการสั่งงานด้วยเสียงเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับซึ่งในตัวอย่างในครั้งนี้ครับผมจะสาธิตให้ดูถึงแค่Google Assistant นะครับแล้วก็สาธิตการสั่งงานด้วยเสียงที่มันเป็นภาษาไทยนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวคุณสมบัติหลักๆของตัวระบบสมาร์ทโฮมที่วันนี้จะทำการสาธิตวิธีการทำงานของมันให้ดูนะครับก่อนที่เราจะไปดูขั้นตอนวิธีการนำเอาในส่วนของตัวซอร์สโค้ดไปใช้งานนะครับเรามาดูในส่วนของการทำงานของระบบก่อนครับว่าระบบมันทำงานยังไงนะครับในส่วนของการทำงานของระบบนะครับการทำงานของระบบนะผมก็จะไล่ไปทีละข้อเนาะก็คือข้อที่1นะครับข้อที่1นะครับนะครับข้อที่1นะครับเปิดปิดในส่วนของตัวรีเลย์ผ่านทางแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะครับในส่วนของตัวแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะครับเราก็จะใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า ESP Rainmaker นะครับในส่วนของตัวชื่อแอปพลิเคชันนะครับขั้นตอนแรกครับเราจะต้องทำการติดตั้งในส่วนของตัวแอปพลิเคชันก่อนนะครับก็คือค้นหาด้วยคำว่า ESP Rainmaker ใช่ไหมครับมันก็จะปรากฏแอปพลิเคชันขึ้นมาให้เราทำการติดตั้งพอเราติดตั้งเสร็จนะให้เราทำการลงทะเบียนนะครับหรือสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานซึ่งเราจะต้องใช้อีเมลนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดในการสมัครเข้าใช้บริการหลังจากที่เราสมัครเข้าใช้บริการเสร็จใช่ไหมครับเราจะต้องไปทำการเพิ่มในส่วนของตัว device หรือการเพิ่มในส่วนของตัวบอร์ดเข้ามาในตัวแอป ESP Rainmaker ซึ่งขั้นตอนนะครับขั้นตอนผมทำไว้ในเอกสารนะครับก็ทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับขั้นตอนที่1ใช่ไหมครับเราจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก่อนนะครับพอเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเสร็จปุ๊บนะครับเราจะต้องสมัครใช้บริการนะครับด้วยอีเมลแอดเดรสนะครับทำการไซน์อินกรอกอีเมลกรอกพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขนะครับมันก็จะส่งในส่วนของตัวเข้าไปที่เมลที่เราใช้ในการสมัครนะครับนะครับหลังจากที่เราสมัครใช้บริการเสร็จใช่ไหมครับดาวน์โหลดแอปสมัครใช้บริการเสร็จนะครับก็ก่อนที่เราจะ
นะพอเราล็อกอินเข้ามาเสร็จใช่ไหมครับหน้าแอปพลิเคชันหน้าแรกของตัว ESP Rainmaker เนี่ยนะครับมันก็จะปรากฏในส่วนของตัวให้เรานะครับทำการเพิ่มในส่วนของตัว device หรือเพิ่มในส่วนของตัวฮาร์ดแวร์เข้ามาซึ่งก่อนที่เราจะมาทำขั้นตอนที่3นี้ครับหลังจากที่เราสมัครสมาชิกล็อกอินเสร็จเราจะต้องทำการดาวน์โหลดในส่วนของตัวซอร์สโค้ดครับซึ่งซอร์สโค้ดมันจะมีอยู่2ไฟล์ด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูวิธีการในการใช้งานนะครับว่ามันใช้งานยังไงเนาะดาวน์โหลดซอร์สโค้ดนะครับอัปโหลดโค้ดลงไปที่บอร์ดนะครับแล้วก็ทำการตั้งค่าตามขั้นตอนในเอกสารได้เลยนะครับล็อกอินเข้ามาตั้งค่าเพิ่มดีไว้นะครับทำการเชื่อมต่อในส่วนของตัวบลูทูธนะครับเซอร์วิสที่มันบายดิ้งขึ้นมานะครับทำการเชื่อมต่อแล้วก็ทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆจนจบกระบวนการนะครับพอเราทำเสร็จนะตัวฮาร์ดแวร์มันก็จะถูกเพิ่มเข้ามาในระบบนะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนวิธีการเนี่ยเราต้องทำหลังจากที่เราทำการอัปโหลดโค้ดลงไปที่บอร์ดนะครับก็เดี๋ยวในส่วนของวิธีการการอัปโหลดโค้ดลงไปที่บอร์ดเดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการนำเอาตัวซอร์สโค้ดไปใช้งานนะครับว่ามันมีขั้นตอนวิธีการยังไงถ้าสมมติเราจะเอาในส่วนของตัวซอร์สโค้ดไปใช้งานนะครับแต่ถ้าสมมตินะครับใครไม่อยากอัปโหลดซอร์สโค้ดเองนะครับไม่อยากอัปโหลดซอร์สโค้ดเองนะครับไม่อยากยุ่งยากเนาะนะครับไม่อยากยุ่งยากนะไม่อยากไปจัดเตรียมหรือจัดหาในส่วนของตัวฮาร์ดแวร์เองนะพวกนี้ครับทั้งหมดแล้วก็เอามาทำการเชื่อมต่อเข้าหากันเนี่ยผมมีนะครับผมมีทางเลือกให้สำหรับคนที่ไม่อยากไปจัดหาฮาร์ดแวร์เองนะครับผมจะทำเป็นชุดสำเร็จรูปขึ้นมานะครับซึ่งในชุดเนี่ยนะครับมันจะประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์นะครับก็คือทั้งหมด7ตัวใช่ไหมครับฮาร์ดแวร์ทั้งหมดด้วยกัน7ตัวนะครับแล้วก็ในฮาร์ดแวร์ทั้งหมดเนี่ยผมจะทำการอัปโหลดซอร์สโค้ดทั้ง2ไฟล์นี้เข้าไปในตัวบอร์ดให้เรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องอัปโหลดซอฟต์ซอร์สโค้ดเองนะครับอันนี้สำหรับยูเซอร์ทั่วไปที่ไม่อยากทำเองเอาง่ายเนาะที่ไม่อยากทำเองผมมีชุดสำเร็จรูปนะครับก็คือสั่งทำขึ้นมาสำหรับคนที่อยากนำไปใช้งานแต่ไม่อยากทำเองทั้งหมดนะครับอยากทำเฉพาะส่วนของการขั้นตอนการตั้งค่าการใช้งานเนี่ยสามารถที่จะกรอกข้อมูลนะครับกรอกข้อมูลที่อยู่ในลิงก์ Google Form ตัวนี้ได้นะครับก็คือในส่วนของการกรอกข้อมูลเนี่ยเรากดเข้าไปแล้วก็อ่านในส่วนของตัวรายละเอียดแล้วก็ทำตามเงื่อนไขของในแบบฟอร์มที่มันอยู่ในตัวไฟล์ PDF นี้นะครับอันนี้คือในส่วนของอันแรกที่จะสาธิตใช่ไหมครับก็คือพูดไปสนานนะครับก็คือการควบคุมการเปิดปิดตัวรีเลย์ผ่านตัวโมบายแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือซึ่งในส่วนของตัวระบบตัวนี้ครับผมจะต่อหลอดไฟนะครับก่อนที่เราจะไปสาธิตวิธีการควบคุมผ่านตัวแอปพลิเคชันนะครับผมจะต่อหลอดไฟไว้ด้วยกันทั้งหมด4หลอดนะครับอันนี้เป็นหลอดที่1นะครับหลอดที่2หลอดที่3แล้วก็หลอดที่4จะเป็นตัวไพลอตแลมป์ตัวนี้นะครับหลอดที่4จะเป็นตัวไพลอตนะครับเดี๋ยวเรามาดูการสาธิตการควบคุมการเปิดปิดรีเลย์ผ่านทางโมบายแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการทดลองเปิดชแนลที่1นะครับตัวหลอดไฟหลอดที่1ตัวนี้มันก็จะติดนะครับอันนี้คือเปิดผ่านตัวโมบายแอปพลิเคชันนะครับต่อมาหลอดที่2ครับหลอดที่2นะครับหลอดที่2อันนี้ก็จะติดใช่ไหมครับแล้วก็ต่อมาหลอดที่3หลอดนี้นะครับตัวนี้มันก็จะติดนะครับแล้วก็ต่อมาหลอดที่4นะที่เป็นตัวไพลอตแลมป์ตัวนี้นะครับอันนี้คือสาธิตวิธีการควบคุมการเปิดปิดนะครับผ่านทางโมบายแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทดลองเปิดปิดเนาะนะครับเปิดแล้วก็ปิดนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปเราจะทดลองเปิดปิดนะผ่านทางตัวปุ่มนะครับที่มันอยู่บนบอร์ดครับปุ่มที่มันอยู่บนบอร์ดมันจะมีอยู่ด้วยกัน4ปุ่มนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกัน4ปุ่มนะครับก็คือเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ครับมันจะมีอยู่ด้วยกัน4ปุ่มนะครับก็คือปุ่ม
ที่1ใช่ไหมครับมันจะมีอยู่ด้วยกัน4ปุ่มนะครับปุ่มที่1นะครับปุ่มที่2ปุ่มที่3แล้วก็ปุ่มที่4นะครับก็คือใช้ในการควบคุมตัวรีเลย์แต่ละ channel ใช่ไหมครับผมจะทดลองเปิดปุ่มที่1ใช่ไหมครับผมก็จะกดเข้าไปเนาะเห็นไหมครับตัวหลอดไฟหลอดที่1มันก็จะติดขึ้นมานะครับตัวสถานะของปุ่มที่มันอยู่บนโมบายแอปพลิเคชันมันก็จะแอคทีฟขึ้นมาเหมือนกันเนาะนะครับต่อมาผมจะลองกดปุ่มที่2นะครับกดปุ่มที่2นะครับแล้วก็ปุ่มที่3นะครับแล้วก็ปุ่มที่4นะครับในส่วนของตัวปุ่มควบคุมที่มันอยู่บนบอร์ดตัวนี้ครับมันจะสามารถทำงานได้ในสภาวะที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับไม่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถทำการควบคุมการเปิดปิดตัว Channel Relay ได้นะครับก็คือปุ่มเนี้ยเราก็คือเป็นปุ่มแมนนวลใช่ไหมครับแมนนวลปุ่มแมนนวลเนี่ยเราใช้ในสถานการณ์ที่อินเทอร์เน็ตมีปัญหานะครับเราจะใช้ตัวปุ่มแมนนวลตัวเนี้ยในการควบคุมการเปิดปิดตัวรีเลย์นะครับอันนี้คือปุ่มแมนนวลที่มันอยู่บนบอร์ดนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ปุ่มนะครับอันนี้คือข้อที่2ใช่ไหมครับเปิดปิดในส่วนของตัว Channel Relay ผ่านทางปุ่มแมนนวลที่มันอยู่บนบอร์ดนะครับต่อมาข้อที่3ครับข้อที่3นะครับเปิดปิดรีเลย์ผ่าน IR Remote ในส่วนของตัว IR Remote ที่ผมนำมาทดลองนะครับก็คือมันจะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกันหลายปุ่มเนาะแต่ว่าที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้แค่4ปุ่มเท่านั้นเองก็คือปุ่มที่1 2 3แล้วก็4นะครับถ้าผมกดปุ่มที่1ใช่ไหมครับถ้าผมกดปุ่มที่1เนี่ยกดปุ่มที่1หลอดไฟหลอดที่1มันก็จะติดใช่ไหมครับอันนี้ผมกด IR Remote นะครับกดปุ่มที่2นะครับปุ่มที่2กดปุ่มที่3แล้วก็กดปุ่มที่4นะครับหลอดไฟมันก็จะติดทั้ง4หลอดใช่ไหมครับผมกดไล่ปิดปิดปุ่มที่1ปิดปุ่มที่2ปุ่มที่3นะครับแล้วก็ปุ่มที่4นะครับอันนี้คืออันที่3ครับก็คือควบคุมการเปิดปิดตัวโมดูลรีเลย์ผ่านทาง IR Remote นะครับแล้วก็ข้อที่4คือแสดงค่าของอุณหภูมิความชื้นนะครับแสดงค่าของอุณหภูมิความชื้นผ่านทาง Mobile Application บนโทรศัพท์มือถือนะครับก็คือค่านี้ใช่ไหมครับก็คืออันนี้คืออุณหภูมิอุณหภูมินะตอนนี้ครับก็คือ 33.7 องศานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวความชื้นก็คือ 65.3% นะครับก็คือค่าที่วัดได้ก็คือจากตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับก็คือ XYMD02 นะครับต่อมาข้อที่5นะก็คือการตั้งเวลานะครับการตั้งเวลาเปิดปิดในส่วนของตัว Channel Relay ผ่านทาง Mobile Application ในส่วนของการตั้งเวลานะครับเราก็จะต้องมาทำการตั้งค่าที่ตัว Mobile Application ใช่ไหมครับเราก็มาที่คำว่า schedule นะครับ schedule นะครับแล้วก็นะครับกดที่เครื่องหมายบวกใช่ไหมครับกดที่เครื่องหมายบวกนะครับมันก็จะให้เราทำการตั้งครับตั้งชื่อนะครับสมมติผมตั้งเป็น test แล้วกัน test ทดสอบทดสอบนะครับทดสอบทดสอบเปิดทดสอบเปิด1ถึง4นะครับสมมตินะครับแล้วก็กดโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับมันจะให้เราทำการเลือกเวลาตอนนี้11โมงนะครับ11โมง11โมงสัก7นาทีทันไหมนะครับแล้วก็เลือกที่แอคชั่นนะครับสวิตช์อันไหนละเนี่ยสิบเอ็ดโมง8นาทีนะครับ8นาทีนะครับตั้งนะครับพอตั้งเสร็จก็กดที่ปุ่มเซฟใช่ไหมครับพอถึงเวลาที่กำหนดนะครับก็คือในตัวอย่างครับผมจะตั้งไว้คือพอถึงเวลา11โมง8นาทีนะครับตัวสวิตช์นะครับตัว Channel Relay 1ถึง4มันก็จะเปิดขึ้นมานะครับอันนี้คือข้อที่5นะคือการตั้งเวลาเปิดปิดนะผ่านทาง Mobile Application นะครับ
ต่อมาครับข้อที่6ครับข้อที่6อันนี้คือไฮไลท์ครับคือการควบคุมสั่งงานด้วยเสียงนะครับการควบคุมสั่งงานด้วยเสียงครับขั้นตอนแรกนะครับถ้าเราจะใช้การควบคุมการสั่งงานด้วยเสียงได้ครับเราจะต้องทำการติดตั้งในส่วนของตัว mobile application ก่อนนะครับในส่วนของตัว mobile application นะครับที่เราใช้ในการควบคุมการเปิดปิดด้วยเสียงครับอันแรกผมจะใช้เป็นเห็นไหมครับเดี๋ยวผมปิดก่อนนะครับเมื่อกี้ตั้งเวลานะครับนะครับต่อไปนะครับเราจะไปสาธิตวิธีการควบคุมสั่งงานด้วยเสียงนะครับในส่วนของการควบคุมสั่งงานด้วยเสียงครับถ้าเราจะใช้วิธีการควบคุมสั่งงานด้วยเสียงได้ข้อแรกขั้นตอนแรกครับเราจะต้องทำการติดตั้งในส่วนของตัว mobile application ก่อนนะครับซึ่งในส่วนของตัว mobile application นะครับที่ใช้นะครับผมก็ใช้เป็น Google Home นะครับ Google Home นะครับทำการติดตั้งนะครับแล้วก็ทำการเปิดขึ้นมานะครับหลังจากที่เราเปิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราจะต้องไปทำการลิงก์ในส่วนของตัวฮาร์ดแวร์ที่มันอยู่บน ESP RainMaker ครับเข้ามาในตัว Google Home ซึ่งวิธีการในการลิงก์ครับให้เรากดที่เครื่องหมายบวกนะครับหลังจากที่เราเข้ามาใน Google Home ใช่ไหมครับให้เรากดที่เครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่าอุปกรณ์นะครับการตั้งค่าอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับให้เราเลือกที่หัวข้อใช้งานกับ Google ได้นะครับพอเราเลือกที่หัวข้อใช้งานกับ Google ได้เสร็จปุ๊บนะครับให้เราทำการค้นหาครับค้นหานะครับค้นหาตัวเซอร์วิสที่เราจะลิงก์ครับตอนนี้ให้เราค้นหาด้วยคำว่า ESP นะครับ ESP ใช่ไหมครับมันก็จะปรากฏชื่อของแอปพลิเคชัน ESP RainMaker เข้ามาให้เรากดเข้าไปเสร็จแล้วมันจะให้เราทำการลิงก์ในส่วนของตัว account ตัวเนี้ยเข้ามาที่ตัว Google Home นะครับหลังจากที่เราลิงก์ตัว account ตัวนี้เข้ามาใน Google Home เสร็จแล้วปุ๊บนะครับมันก็จะมี device ที่มันปรากฏอยู่บนตัว ESP RainMaker ครับเข้ามาใน Google Home ซึ่งในตัวอย่างนี้ครับผมจะลิงก์เข้ามาแล้วก็ทำการเปลี่ยนชื่อจากภาษาอังกฤษครับให้มันเป็นภาษาไทยนะครับก็จะเป็นส่วนนี้นะครับก็จะมีสวิตช์อยู่4สวิตช์ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราสาธิตวิธีการควบคุมการเปิดปิดด้วยปุ่มเปิดปิดนะครับผ่านทางแอป Google Home นะครับหลังจากที่เราลิงก์เสร็จใช่ไหมครับเราสาธิตวิธีการเปิดปิดผ่านสวิตช์นะครับผมก็จะกดสวิตช์1นะครับตัวหลอดไฟหลอดที่1มันก็จะติดนะครับสวิตช์2นะครับหลอดที่2ก็จะติดสวิตช์3นะครับหลอดที่3ก็จะติดสวิตช์4หลอดที่4ก็จะติดนะครับในการควบคุมการเปิดปิดด้วยปุ่มเนี่ยเราสามารถใช้ได้ทั้งบน ESP RainMaker และบนแอป Google Home นะครับต่อไปนะครับผมจะสาธิตวิธีการควบคุมสั่งงานด้วยเสียงนะครับชื่อในส่วนของตัวสวิตช์นะครับผมก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นอันนี้คือสวิตช์1นะครับอันนี้คือสวิตช์2นะครับอันนี้คือสวิตช์3อันนี้คือสวิตช์4นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองไล่สั่งเปิดไปทีละสวิตช์นะครับโอเค Google เปิดสวิตช์1ให้มันเปิดสวิตช์1พอผมสั่งเปิดสวิตช์1ปุ๊บนะมันก็จะไปทำการเปิดสวิตช์1ขึ้นมาโอเค Google เปิดสวิตช์2แล็ปท็อปกำลังเปิดสวิตช์2โอเค Google เปิดสวิตช์3โอเคกำลังเปิดสวิตช์3โอเค Google เปิดสวิตช์4โอเคกำลังเปิดสวิตช์4
โอเค Google ปิดสวิตช์หนึ่งรับทราบกำลังปิดสวิตช์หนึ่งปิดสวิตช์โอเค Google ปิดสวิตช์สองรับทราบกำลังปิดสวิตช์สองโอเค Google ปิดสวิตช์สี่ประมาณนี้นะครับก็คือการควบคุมการเปิดปิดด้วยเสียงนะครับในตัวอย่างก็จะใช้เป็น Google Home นะครับในการสั่งควบคุมการเปิดปิดดีเลย์ Channel ที่1ถึง Channel ที่4ด้วยเสียงภาษาไทยนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเราจะสั่งให้ Google ทำงานนะครับเราจะต้องพูดคำว่าโอเค Google ก่อนนะครับซึ่งคำว่าโอเค Google เนี่ยนะครับเราจะต้องไปเซตให้ตัว Google Assistant เนี่ยมันจำเสียงเราให้ได้ก่อนนะครับก็คือให้มัน learning เสียงเราให้ได้ก่อนว่าพอดียังไม่ค่อยเข้าใจให้มัน learn เสียงนี้ learning เสียงเราให้ได้นะครับแล้วมันก็จะทำตามคำสั่งที่เราสั่งมันนะครับอันนี้คือการควบคุมเปิดปิดด้วยเสียงผ่านทาง Google Home นะครับโอเคอันนี้คือในส่วนของตัวคุณสมบัติหรือการทำงานของตัวระบบนะครับว่ามันทำงานก็คือมีอยู่7ข้อด้วยกันเนาะนะครับต่อไปเราไปดูวิธีการนะครับวิธีการถ้าสมมุติเราจะดาวน์โหลดในส่วนของตัวซอร์สโค้ดไปใช้งานเนี่ยเราจะดาวน์โหลดซอร์สโค้ดไปใช้งานเนี่ยเรามีขั้นตอนแล้วก็มีวิธีการยังไงนะครับในส่วนของการดาวน์โหลดซอร์สโค้ดนะครับก็คือต้องบอกก่อนครับว่าซอร์สโค้ดเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนเขียนเองขึ้นมาทั้งหมดนะครับผมจะเอามาเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนของการอ่านค่าอุณหภูมิและก็ความชื้นจากตัวมัดเซนเซอร์นะครับส่วนซอร์สโค้ดอื่นๆนะครับที่มันอยู่ในไฟล์ซอร์สโค้ดเนาะผมก็จะไปดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะครับแล้วก็เอามาทำการปรับให้มันเข้ากับระบบที่ผมทำนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างในส่วนของตัวซอร์สโค้ดเนาะถ้าสมมุติใครจะนำเอาไปใช้งานนะครับนำไปพัฒนาต่อนะครับให้ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดมาด้วยกันทั้งหมด2ไฟล์นะครับไฟล์แรกก็คือไฟล์ ESP32 RAIN R4 Switch IR XYMD02 นะครับ _03.INO ไฟล์นี้จะเป็นไฟล์ซอร์สโค้ดหลักนะครับก็คือให้เรากดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับมันจะลิงก์ไปที่ GitHub นะครับมันจะลิงก์ไปที่ GitHub เนาะให้เราทำการปรับโหมดไปเป็น raw file นะครับแล้วก็ทำการคัดลอกในส่วนของตัวไฟล์นะครับไปสร้างไฟล์ sourcecode.io นะครับคัดลอกทั้งหมดเลยใช่ไหมครับก็คือปรับโหมดของตัวเนี่ยครับให้มันเป็น raw file นะครับเสร็จแล้ว control A นะครับ control A control C แล้วก็ไปทำการสร้างเป็นไฟล์ .io ขึ้นมานะครับแล้วก็ไฟล์ที่2ครับอีกไฟล์นึงนะครับอีกไฟล์นึงนะครับอีกไฟล์หนึ่งจะเป็นไฟล์ IR code generate นะครับ IR code generate เนี่ยจะเป็นไฟล์ที่เรานำไปใช้ในการgenerate เอาโค้ดของปุ่มรีโมทนะครับคือปุ่มรีโมท IR remote เนี่ยเราจะต้องทำการ generate เอาตัวเลขนะของตัวปุ่มนะครับแล้วก็เอามาใส่ในซอร์สโค้ดไฟล์ที่1นะครับคือเราต้องอัปโหลดซอร์สโค้ดเนี่ยครับหลังจากที่เราต่อสายเสร็จเนี่ยเราจะต้องอัปโหลดซอร์สโค้ดนี้ลงไปที่บอร์ดก่อนนะครับลงไปที่บอร์ดก่อนเนาะและไอ้ไฟล์ IR remote เนี่ย generate เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขใช่ไหมครับสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขคือบรรทัดที่13นี่ครับบรรทัดที่13เนี่ยเราจะต้องแก้ไขให้มันเป็นก็คือเวลาเราต่อ IR receiver module ใช่ไหมครับขาที่เราต่อไปที่ data หรือขาสัญญาณของตัว IR receiver module เนี่ยเราต่อไว้ที่ขาไหน IO ที่เท่าไหร่นะครับตรงนี้เราก็สั่งให้มันตรงนะครับหรือถ้าเราจะต่อไปที่ IO ที่14เหมือนกันกับตัวอย่างนะที่ผมใช้เนี่ยตรงนี้เราก็ไม่ต้องแก้นะครับเราก็ไม่ต้องแก้เนาะเราต่อสายไป data ของตัว IR receiver module เนี่ยไปที่ IO 14เหมือนผมได้เลยนะครับส่วนอีก2ขาที่เหลือก็ต่อไฟกับต่อกราวเข้านะครับพอต่อเสร็จก็อัปโหลดตัวซอร์สโค้ดเนี้ยลงไปที่บอร์ด
แล้วก็ทำการกดในส่วนของตัวปุ่มที่มันอยู่บนรีโมทครับพออัปโหลดซอสโค้ดลงไปที่บอร์ดเสร็จใช่ไหมครับอัปโหลดซอสโค้ดลงไปที่บอร์ดเสร็จนะครับเปิด Serial Monitor ขึ้นมาแล้วทำการกดที่ปุ่มครับกดที่ปุ่มนะกดที่ปุ่ม IR Remote ที่เราจะนำมาใช้ในการควบคุมใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นปุ่มของ Relay Channel ที่1นะผมก็จะกดปุ่มเลข1นะกดปุ่มเลข1ตัวโค้ด IR เนี่ยมันก็จะปรากฏผ่านทางตัว Serial Monitor แล้วก็ทำการคัดลอกเอาโค้ดตัวนั้นครับหรือทำการจดไว้ก็ได้ครับว่าปุ่มที่1เนี่ยตัวเลขอะไรปุ่มที่2เนี่ยอะไร3อะไร4ตัวเลขอะไรจดไว้ครับพอเราอัปโหลดโค้ดแรก IR ลงไปที่บอร์ดเสร็จปุ๊บนะครับเราจะต้องเอาโค้ดที่เราอัปโหลดไปเอาโค้ดที่เราได้จากการเจเนเรตตัว IR โค้ดนี่ครับเอามาใส่ในไฟล์นี้ครับเอามาใส่ในไฟล์นี้นะครับเอามาใส่ในไฟล์นี้ในหัวข้อข้างล่างสุดครับข้างล่างตรงนี้ครับตรง Void Remote Control เนี่ยเราจะต้องเอา IR Code ที่เราที่ได้จากการ Generate ครับเอามาใส่แทนตรงนี้ครับยกตัวอย่างเช่นปุ่มที่1เนี่ย IR Code ที่มัน Generate ได้ของผมจะเป็น16ตัวเลข16นะครับปุ่มที่2จะเป็น19ปุ่มที่3นะครับปุ่มที่3จะเป็น D ปุ่มที่4จะเป็น C นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ IR Remote ของแต่ละคนเนาะซึ่งค่าของตัวโค้ดเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับมันได้จากการเจเนเรตนะครับก็คือเราต้องทำการกดปุ่มเพื่อให้มันเจเนเรตใช่ไหมครับปุ่มที่1โค้ดที่ได้เป็น16ปุ่มที่2เป็น19ปุ่มที่3เป็น D แล้วก็ปุ่มที่4เป็น C อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจะต้องเอาค่าที่ได้จากไฟล์ไม่ใช่ครับมาใส่บรรทัดที่401นะครับ405นะครับ409นะครับแล้วก็413ที่อยู่ในเครื่องหมายดับเบิลโค้ดนะครับทีนี้นะครับก่อนที่เราจะใช้ไฟล์นี้ได้ครับมันมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับขั้นตอนที่1ครับแน่นอนก็คือทำการปรับโหมดไปที่ raw ไฟล์นะครับคอนโทรล A คอนโทรล C ไปทำการสร้างในส่วนของตัวไฟล์ .io ขึ้นมานะครับดังที่บอกคือไฟล์นี้ผมไม่ได้เป็นคนสร้างขึ้นมาเองนะครับต้นฉบับมันจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับถ้าใครอยากติดตามตัว channel ของคนที่สร้างไฟล์ต้นฉบับไฟล์นี้ครับก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับอันนี้คือ YouTube เขานะครับอันนี้คือ Channel เขานะครับผมก็ทำการดาวน์โหลดในส่วนของตัวซอฟต์โค้ดนี้ครับมาปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมโดยการเพิ่มในส่วนของตัวการอ่านค่าจากตัวมัดบัตเซนเซอร์เข้าไปนะครับขั้นตอนวิธีการใช้งานในส่วนของตัวซอสโค้ดตัวนี้ครับขั้นตอนที่1นะครับหลังจากที่เราทำการดาวน์โหลดแล้วก็สร้างไฟล์ .io เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราจะต้องทำการติดตั้งบอร์ด ESP32 เวอร์ชัน 2.0.3 วิธีการติดตั้งบอร์ด ESP32 เวอร์ชัน 0.2.3 นะครับแป๊บนึงนะครับวิธีการติดตั้งบอร์ดนะครับวิธีการติดตั้งบอร์ดนะครับก็คือให้เราคัดลอกเอา URL นี้ครับคัดลอก URL นี้นะครับคัดลอก URL นี้เสร็จแล้วไปเปิดตัวไฟล์ source code ขึ้นมานะครับเปิดไฟล์ source code ที่เราคัดลอกไปนะครับไฟล์นี้ครับไฟล์ที่เราคัดลอกไปสร้างเป็นไฟล์ source code ขึ้นมาเสร็จแล้วไปทำการติดตั้งในส่วนของตัวบอร์ดวิธีการติดตั้งในส่วนของตัวบอร์ดนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมรอโปรแกรมเปิดแป๊บนึงนะครับติดตั้งตัวบอร์ด ESP32 เวอร์ชัน 2.0.3 นะครับเน้นนะครับต้องเป็นเวอร์ชันนี้ต้องเป็นเวอร์ชันนี้ถ้าใครติดตั้งเวอร์ชันต่ำกว่านี้ครับอย่างเช่นเวอร์ชัน 1.0.6 นะครับจะต้องทำการอัปเดตให้มันเป็นเวอร์ชัน 2.0.3 นะครับวิธีการคือนะครับไปที่เมนูไฟล์ Preference ใช่ไหมครับแล้วก็ทำการวาง URL เนี่ยครับลงไปตรง Additional Board Manager URL นะครับวางลงไปเลยครับพอวางลงไปเสร็จนะก็กดที่โอเคนะโอเคกดโอเคเสร็จนะให้เราไปที่เมนู Tool แล้วก็เลือกที่ Board Manager ครับ Board Manager นะครับเสร็จแล้วนะครับทำการค้นหาในส่วนของตัว Board ESP32 แล้วก็ทำการติดตั้ง
นะครับผมก็จะค้นหาบอร์ด EP32ใช่ไหมครับบอร์ด ESP32 เดี๋ยวรอให้มันโหลดเสร็จแป๊บหนึ่งนะครับESP32 นะครับแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับของผมจะติดตั้งเป็นเวอร์ชันเดี๋ยวผมอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะก็คือ 2.0.x เป็นต้นไปนะครับถึงจะสามารถใช้ในส่วนของตัวซอร์สโค้ดตัวนี้ได้นะครับหลังจากที่เราติดตั้งในส่วนของตัวบอร์ดเสร็จใช่ไหมครับหลังจากติดตั้งบอร์ดเสร็จเดี๋ยวรอให้มันติดตั้งบอร์ดเพิ่มเติมแป๊บหนึ่งนะครับนะครับเดี๋ยวรอให้มันติดตั้งบอร์ดเพิ่มเติมหลังจากที่ติดตั้งในส่วนของตัวบอร์ดเสร็จนะครับเราจะต้องทำการติดตั้งตัวไลบรารีเพิ่มเติมนะครับในตัวอย่างครับอีกอันนึงผมลืมเนาะอีกอันนึงลืมนะครับไลบรารีที่เราจะต้องติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็คือ3จะเป็นmodbus master นะครับลืมใส่เข้าไป4จะเป็น simple timer นะครับSimple timer แล้วก็นี้ด้วยครับไลบรารีเนี่ยครับมันจะมาพร้อมกับที่เราติดตั้งบอร์ด EP32 เวอร์ชัน 2.0.x นะครับพวกนี้มันจะมาด้วยนะครับหลังจากที่เราติดตั้งบอร์ดเสร็จใช่ไหมครับเราต้องทำการติดตั้งในส่วนของตัวไลบรารีเพิ่มเติมอยู่4ตัวนะครับด้วยกันนะครับก็คืออันที่1จะเป็น EZ button นะครับอันที่2 IR remote อันที่3เป็น modbus master แล้วก็อันที่4จะเป็น simple timer นะครับซึ่งวิธีการในการติดตั้งนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับวิธีการในการติดตั้งตัวไลบรารีเพิ่มเติมนะครับก็ให้เราไปที่เมนู sketch ใช่ไหมครับแล้วก็เลือกที่เดี๋ยวรอให้มันติดตั้งบอร์ดเสร็จแป๊บหนึ่งครับอัปเดตตัวบอร์ดเพิ่มเติมเข้าไปเนาะนะครับติดตั้งไอ้ install board นะครับขั้นตอนที่1นะครับ install board ก่อนนะครับซึ่งวิธีการในการติดตั้งตัวบอร์ด EP32 นะครับก็คือนะครับ1เราจะต้องทำการคัดลอก URL นี่ครับเอาไปใส่ในตัว preference ของตัวโปรแกรม Arduino นะครับพอเราใส่ใน preference เสร็จนะครับเราก็ไปทำการติดตั้งบอร์ดเพิ่มเติมเข้ามานะครับเสร็จหรือยังนะ complete installation complete แป๊บหนึ่งนะครับ complete แล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์ 100% นะครับพอติดตั้งเสร็จก็กดที่โค้ดใช่ไหมครับต่อไปติดตั้งตัวไลบรารีเพิ่มเติมนะครับไลบรารีเพิ่มเติมเกิดอะไรขึ้นนะครับไลบรารีมันจะมีอยู่34ตัวด้วยกันใช่ไหมครับอันแรกนะครับเกิดอะไรขึ้นนะสามจะเป็นmodbus master นะครับ modbus master แล้วก็4นะครับจะเป็น simple timer นะครับมีอยู่4 library อยู่4ตัวที่เราจะต้องติดตั้งเพิ่มเข้าไปวิธีการติดตั้ง library ครับก็ไปที่เมนู sketch ใช่ไหมครับแล้วก็เลือกที่ include library นะครับแล้วก็เลือกที่ manage library นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการค้นหาชื่อ library ทั้งหมดด้วยกัน4ตัวแล้วก็ทำการติดตั้งตัวอย่างนะครับผมจะทำการติดตั้งไลบรารีที่ชื่อว่า EZ button นะครับ EZ button นะครับผมก็จะทำการพิมพ์ค้นหาเข้าไปนะครับพิมพ์ค้นหาเข้าไปนะครับเดี๋ยวรอให้มันอัปเดตตัวไลบรารีแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมมีการอัปเดตตัวบอร์ดจากเวอร์ชั่น 2.4
2.0.4 เป็นเวอร์ชั่น 2.0.5 นะครับ EZ นะครับ EZ ยังไม่มา EZ button นะครับ EZ button นะครับEZ button นะครับตัวนี้ครับเราก็ทำการเลือกเวอร์ชันแล้วก็ทำการกด install นะครับส่วนอันที่เหลือครับ IR remote modbus master simple timer master ตัวนี้ครับก็ทำการติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปให้มันครบนะครับหลังจากที่เราติดตั้งตัว library ครบเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราอาจจะลอง verify ก่อนครับ verify แล้วก็ค่อยทำการอัปเดตในส่วนตัว source code ลงไปที่บอร์ดนะครับทีนี้เรามาไล่ดูในส่วนตัว source code ในเบื้องต้นครับในการต่อสายในส่วนของตัวอุปกรณ์ในระบบนี้ครับนะครับอันแรกครับซอสโค้ดบรรทัดที่26 27 28 26ไปจนถึง31เนี่ยมันจะเป็นการประกาศตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและก็ความชื้นนะครับประกาศตัวแปรเรียกใช้งานตัวไลบรารีนะครับแล้วก็ในเรื่องของการต่อสายในเรื่องของการรับส่งข้อมูล RxTx นะครับจากตัว TTL ตัว485นะครับแล้วก็เรียกใช้งานตัว Simple Timer นะครับแล้วก็ Library ที่มันเกี่ยวข้องกับตัว ESP RainMaker นะครับแล้วก็ Library ที่มันเกี่ยวข้องกับตัวปุ่ม IR Remote นะครับแล้วก็ปุ่มที่มันอยู่บนบอร์ดนะครับบรรทัดที่50 51เนี่ยก็จะเป็นที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับในการตั้งค่าครับมันจะตั้งชื่อตัวบลูทูธเซอร์วิสชื่อนี้ขึ้นมานะครับอันนี้คือรหัสในการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็อันนี้คือ IO ที่ใช้ในการเชื่อมต่อไปที่ตัว IR receiver module นะครับตรงนี้ถ้าเราต่อที่ IO ไหนเราก็ต้องเปลี่ยนให้มันตรงนะครับแล้วก็ define ตัวสวิตช์ขึ้นมาสวิตช์1ถึง4นะครับแล้วก็ทำการระบุว่าสวิตช์ที่1ถึง4เนี่ยนะครับก็คือรีเลย์ที่1ถึง4เนี่ยมันต่อไปที่ IO ไหนบ้างนะครับตรงนี้ก็ให้แก้ไขให้มันตรงกับบอร์ดที่เรามีครับว่ารีเลย์แต่ละ channel เนี่ยเขาเชื่อมต่อไปที่ IO ที่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นบอร์ด EP32 ของโรบอทไดเนี่ยก็คือ IO ในการเชื่อมต่อไปที่รีเลย์ก็คือตามนี้นะครับอันนี้คือ IO ที่เชื่อมต่อไปที่ตัวปุ่มที่มันอยู่บนบอร์ดนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือฟังก์ชันในเรื่องของการอ่านค่าการควบคุมนะครับในส่วนของตัวดีเลย์นะครับอันนี้คือฟังก์ชันในการอ่านค่าของอุณหภูมิความชื้นนะจากตัว Modbus XYMB02 นะครับประมาณนี้นะครับก็นะครับหลังจากที่เรานะครับ verify เสร็จนะครับไม่มี error เราก็ทำการอัปโหลด source code ลงไปที่บอร์ดได้เลยนะครับอันนี้คือขั้นตอนของการนำเอาตัว source code ไปใช้งานหลังจากที่เราอัปโหลด source code ลงไปที่บอร์ดเสร็จใช่ไหมครับหลังจากที่เราอัปโหลด source code ลงไปที่บอร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องไปทำการเพิ่มในส่วนของตัวบอร์ดเข้าไปในตัว application rainmaker ซึ่งวิธีการในการเพิ่มตัวบอร์ดเข้าไปใน ESP rainmaker ครับเราสามารถทำตามขั้นตอนในเอกสารนะครับตั้งแต่ข้อที่2ใช่ไหมครับสมัครใช้งานสมาชิกเสร็จปุ๊บล็อกอินเข้าไปนะทำการกดที่เครื่องหมายบวกใช่ไหมครับกดที่เครื่องหมายบวกนะครับมันจะไปดึงหน้าต่างนะครับของการ add device ขึ้นมาซึ่งการ add device ครับมันจะมีอยู่2แบบด้วยกันคือแบบที่1คือสแกน QR code ตรงนี้ผมจะไม่ได้สาธิตวิธีการให้ดูนะครับเพราะว่าการที่เราจะสแกน QR code ได้ครับเราจะต้องไปคัดลอกเอา URL ที่อยู่ในตัว serial monitor ครับไปแปะไว้ที่ browser นะครับเวลาเรากด reset หรือล้างค่าการเชื่อมต่อตัวฮาร์ดแวร์เข้าไปที่ตัวRainmaker เนี่ยมันจะรีเฟรชตัว QR code ใหม่ทุกครั้งนะครับ
ดังนั้นวิธีการแอดผัง QR code เนี่ยผมจะไม่ได้สาธิตวิธีการให้ดูนะครับผมจะสาธิตวิธีการในการเพิ่มผ่านตัวการ connect ผ่านตัวบลูทูธเข้าไปนะครับกดที่แอดใช่ไหมครับมันจะไปเรียกหน้าต่างนี้ขึ้นมาให้เรากดที่คำว่า I don't have QR code นะครับพอเรากดที่คำว่า I don't have QR code เสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะไปทำการเปิดตัวหน้าต่าง service bluetooth ขึ้นมาใช่ไหมครับเราก็ทำการเลือกที่คำว่าBLE นะครับเพื่อทำการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธพอเราเลือกที่คำว่า BLE เสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะไปลิสต์รายชื่อของบลูทูธขึ้นมาใช่ไหมครับเราก็กดทำการเชื่อมต่อเข้าไปพอเรากดทำการเชื่อมต่อเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะให้เราใส่รหัสในการเชื่อมต่อนะครับในตัวอย่างรหัสในการเชื่อมต่อผมจะใช้เป็นเลข1ถึงเลข7นะครับกดเชื่อมต่อนะครับพอเรากดเชื่อมต่อบลูทูธเสร็จปุ๊บมันจะไปหน้าของการกำหนดค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi หน้าของการเชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวนี้ครับเราก็ทำการกรอกชื่อ SSID แล้วก็รหัส Wi-Fi ที่มันสามารถเชื่อมต่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้พอเรากรอกเสร็จใช่ไหมครับถ้าเราไม่แน่ใจว่าเรากรอกชื่อกรอก password ในการเชื่อมต่อ Wi-Fi ถูกหรือไม่ให้เรากดที่รูปตานะครับกดที่รูปตาเนาะมันจะแสดงรหัส Wi-Fi ขึ้นมานะครับพอเราใส่เสร็จใช่ไหมครับเราก็กดที่คำว่า start start ได้เลยนะครับกดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับพอเรากด start เสร็จปุ๊บบอร์ดมันก็จะมีกระบวนการในการเชื่อมต่อไปที่ Wi-Fi นะครับถ้ามันเชื่อมต่อไปที่ Wi-Fi ได้สำเร็จนะครับมันก็จะเชื่อมต่อไปที่ตัวแพลตฟอร์ม ESP RainMaker นะครับแล้วก็จะนำในส่วนของตัว device เข้าไปในตัว ESP RainMaker เสร็จแล้วเราก็กดที่คำว่ากดที่ปุ่มนี้ครับก็คือ finish หรือ done นะครับพอเรากด finish หรือ done เสร็จปุ๊บตัวบอร์ดหรือตัว device ของเราก็จะถูกเพิ่มเข้ามาในระบบนะครับก็จะสุดท้ายนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับวิธีการในการสาธิตในส่วนของการใช้งานหรือการสร้างในส่วนของตัวระบบ smart home สำหรับใช้งานเองนะครับในวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ถ้าติดปัญหาหรือสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถนะครับทักเข้ามาที่ตัวกล่องข้อความของเพจ Smart Farming Thailand ได้นะครับหรือนะครับหรือถ้าสมมุติใครไม่อยากสั่งฮาร์ดแวร์มาทำเองนะครับฮาร์ดแวร์ที่เราจะใช้ในการทำก็จะมีอยู่7ตัวด้วยกันใช่ไหมครับถ้าสามารถสั่งมาทำเองได้ให้ทำเองนะให้ทำเองเนาะเราจะได้รู้ทุกขั้นตอนครับว่าขั้นตอนกระบวนการในการทำมันทำยังไงนะครับและเวลาทำเนี่ยมันเกิดปัญหายังไงนะครับเวลาเราทำเองเราจะรู้ปัญหาว่ามันเกิดปัญหาอะไรและเวลาเราใช้ไปเนี่ยเวลามันเกิดปัญหาปุ๊บเราจะได้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเองได้นะครับหรือถ้าสมมติบอกว่านะครับทำเองเนี่ยอาจจะยากไปนะครับทำเองอาจจะยากไปผมมีทางลัดนะผมมีช็อตคัทให้ครับคือสำหรับคนที่ไม่อยากทำเองเนาะผมจะมีลิงก์ในการสั่งทำนะครับก็คือถ้าสมมติใครอยากได้ชุดสำเร็จผมเรียกมันว่าชุดกึ่งสำเร็จรูปแล้วกันเนาะเพราะว่าเราจะต้องนำไปทำการตั้งค่าเพิ่มเติมในขั้นตอนที่1ถึงขั้นตอนที่6เองนะครับส่วนขั้นตอนของการวายริ่งสายนะครับการเขียนโปรแกรมการจับคู่ตัว IR remote เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ทั้งหมดซึ่งนะครับถ้าจะให้ผมทำให้ครับถ้าจะให้ผมทำให้เนาะให้กรอกข้อมูลในลิงก์ที่แปะอยู่ในตัวไฟล์ PDF ลิงก์นี้ครับก็คือสั่งชุดสำเร็จรูปสำหรับ user ผมเน้นคำว่า user นะครับเพราะว่า user เนี่ยจะไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับไฟล์ source code นะครับuser เนี่ยจะไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับการต่อฮาร์ดแวร์นะครับ user เนี่ยเพียงแค่เอาชุดนี้ครับไปเสียบปลั๊กไฟเข้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเสร็จปุ๊บสมัครใช้บริการและตั้งค่าตามขั้นตอนข้อที่1ถึงข้อที่6ได้เลยนะครับโอเคก็สำหรับในวันนี้นะครับก็จะน่าจะมีประมาณนี้นะครับก็ถ้ามีปัญหาหรือมีข้อสงสัยเพิ่ม